ครับช่วงอร่อยสดใหม่กับอาทิอัมวาวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมวากันนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักอยู่ครับรู้จักค่ะเพราะว่าเคยซื้อนำมาประกอบอาหารค่ะบัวบดชีครับบัวลอยแกงเขียวหวานสุกี้กะทิซีฟู้ดค่ะตอนนี้เราอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารให้เรารับประทานแล้วนะครับชื่ออะไรคะชื่อนางสาวกมลชนกศรีพรหมค่ะถ้าคิดถึงอาหารที่ต้องใส่กะทิคิดถึงเมนูชื่ออะไรครับสุกี้กะทิซีฟู้ดค่ะโอ้ทำไมสุกี้ต้องใส่กะทิด้วยหรอเพราะว่าสุกี้เมื่อเอามาใส่กะทิค่ะจะมีความเป็นครีมมี่มากกว่าสุกี้ทั่วไปอะค่ะแล้วน้องใช้กะทิอะไรคะก็หนูเลือกใช้กะทิอัมพวาค่ะเป็นกะทิแท้ 100% ที่มีรสชาติกลิ่นความหอมมันเหมือนกะทิสดเลยค่ะโอ้โหตอบชัดเจนแบบนี้แบบให้เราต้องลองชิมแล้วนะคุณผู้ชมและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เราเลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกนะครับแต่ทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับคราวนี้เราคงจะได้ลงมือแล้วก็ได้ชิมสุกี้กะทิซีฟู้ดใช่ไหมค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะลงมือเลยค่ะเติมน้ำมันลงไปในกระทะรอเตาร้อนนะค่ะแล้วทำไงต่อคะก็จะเป็นการเตรียมน้ำจิ้มนะคะสำหรับเอาไปผัดก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูสวนซอยแล้วก็มะนาวอ่อน้ำมะนาวปรุงให้มันแซ่บเพิ่มขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนนะคะแล้วก็จะใส่หมึกกรอบค่ะโอ้ชิ้นใหญ่มากหมึกสดค่ะปลาหมึกสดแล้วก็กุ้งค่ะพอใส่กุ้งต้องผัดนานไหมคะให้พอสุกพอประมาณอ๋อสุกพอประมาณค่ะแล้วก็จะตามด้วยอ๋อใส่น้ำจิ้มเหรอคะรสชาติถ้าจะแซ่บนะตามด้วยวุ้นเส้นตามด้วยวุ้นเส้นอ่ะโอเคค่ะผัดจนกระทั่งสุกเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็ช่วยหนูเติมกะทิอ๋อใส่กะทิตอนนี้เลยนะคะโอ้ได้ค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์เลยนะครับหอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากๆเลยนะครับโอ้ยใส่ลงไปเสร็จก็หอมเลยนะจากนั้นนะคะก็จะตามด้วยผักค่ะค่ะแครอทข้าวโพดต้นหอมแล้วก็ผักนี่อีกทั้งจานอุ้ยสุกี้ทำให้เราต้องทานผักเยอะนะอุ้ยสุกแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเพอร์เฟคจริงๆอันนี้เราก็จะโรยด้วยงาขาวคั่วนะโรยงาขาวคั่วอีกหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ยตา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 ยเป็นสุกี้ที่น่ารับประทานมากเลยกลิ่นหอมกะทิกับน้ำจิ้มสุกี้อุ้ยตายแล้วหอมมากๆคุณผู้ชมอร่อยกลมกล่อมหอมมันจริงๆคุณผู้ชมครับรสชาติอร่อยหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% เลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติไม่ขาวเวอร์เลยครับพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดสัปดาห์หน้านะครับอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้